ูจะชวนพวกเราไปวาดรูปคุณวัวไปวาดรูปคุณวัวอยู่ข้างหน้าตรงนู้นอ่านมานี่แล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มานี่เลยนี่เป็นแล้วโอ้เยี่ยมมาเลยเก่งนี่โน่โน่โน่ครูชื่อว่าครูสมนึกนะครับสมนึกคลังนอกครับใครๆก็เรียกว่าครูปานครับครูปานเวลาแนะนำตัวควรจะบอกว่าครูปานเป็นศิลปินอิสระแต่ว่าทุกคนเรียกว่าครูปานก็งงเหมือนกันครูปานเป็นครูปานหรือเป็นครูปานเป็นศิลปินอิสระอันนี้ตอบยากจังเลยอ่ะคิดว่าครูปานเป็นศิลปินอิสระแต่ก็เป็นครูปานอีกนั่นแหละแยกกันไม่ออกเลยสวยสวยเออดีมากดีมากป่ะเป็นสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่เด็กๆ เป็นความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งฉันจะได้เป็นครูนะแล้วก็สอนไปสอนมากลายเป็นครูไปซะงั้นทุกคนก็เลยเรียกว่าครูปานไปโดยปริยายเด็กๆครับขั้นตอนนี้เราจะได้รูปแบบนี้นะครับนะตามที่พวกเราสเกจนะครับโอ้โหสุดยอดโอ้ยน่ารักวัวสีอะไรดีครับปล่อยให้มันเลอะไปล้างทีเดียวหนูชอบสีอะไรใส่ได้หมดเลยสวยมากเลยดูลงขาวทับไปเลยป่ะครูปานไม่มีให้คะแนนเลยวันนี้ศิลปะมันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันไม่ใช่1บวก1ต้องเป็น2นะมันเป็นวิชาทักษะใครอยากแสดงออกยังไงก็ได้คนสวยคนหล่อแล้วก็เออคนนี้สวยคนนี้หล่อแต่คนที่ไม่สวยไม่หล่อล่ะมันก็ต้องมีความสวยความหล่อของเขาอยู่ในตัวเขามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวอยู่แล้วครูบาลไม่ให้คะแนนเลยมีแต่บอกว่าเออเนี่ยอันนี้สีสวยนะอันนี้เส้นสวยอันนี้ฟอร์มสวยอันนี้หนูความคิดดีอะไรเงี้ยเราพยายามจะบอกเด็กแบบนั้นมากกว่าครับการที่เด็กจะหาตัวเองให้เจอว่าชอบศิลปะจริงๆหรือว่าวาดรูปได้ครูเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นครูไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือจะอยู่นอกโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นครูบานคิดว่าที่คนอื่นเรียกเราว่าครูอ่ะเป็นเพราะว่าเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขามากกว่าเขาเห็นสิ่งที่เราสอนอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากทำแบบเรามันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงเพราะฉะนั้นมันก็คือการเป็นครูทางอ้อมอย่างนึงครูบานว่าสำคัญมากการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไป